สวัสดีครับกับผมอาจารย์พงศดายุนาคทองนะครับหรือแจ็คกี้หมิงซิงแซนะครับผมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของฮวงจุ้ยนะครับแล้วก็ศาสตร์แห่งโงเฮงปัจจุบันเนี่ยผมเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท Master Plan 101นะครับบริษัทรับสร้างบ้านหรูชั้นนำของเมืองไทยแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งคือบริษัท Royal House นะครับสร้างบ้านด้วยสมองและนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ยังทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทใหญ่ๆชั้นนำของเมืองไทยที่เกี่ยวกับเรื่องการคัดสรรบุคลากรนะครับรวมไปถึงการทำหน้าที่เป็นวิทยากรประจำในรายการวาไรตี้ฮวงจุ้ยเงินล้านและรายการช่างคุยเรื่องบ้านที่ออกอากาศทาง True Vision 71นะครับหรือช่อง Home and Food วันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆเด็ดๆนะครับในช่วงที่ว่าด้วยฮวงจุ้ยดีๆนะครับมาอธิบายถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่อธิบายยากครับมันเป็นศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่โบราณกว่า 3,000 ปีอย่างคำถามหนึ่งที่หลายคนมีความสงสัยกันมากว่าเอ๊ะซิงแซครับอาจารย์ครับเวลาอาจารย์เนี่ยดูใครคนหนึ่งว่าชีวิตก็จะประสบความสำเร็จไหมหรือเขาจะมีฐานะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไหมมีความสำเร็จในหน้าที่การงานไหมหรือว่ารวมไปถึงการที่จะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงไหมอาจารย์หรือว่าซิงแซเนี่ยดูโง่เฮงจากตำแหน่งใดบนใบหน้านะครับโดยประสบการณ์ที่ผ่านมาในการคัดสรรบุคลากรและก็การดูใบหน้าคนนะครับหรือฝรั่งเขานิยมเรียกว่า face analysis เนี่ยเขาก็จะใช้ดูนะครับตำแหน่งสำคัญอยู่ 2-3 ตำแหน่งด้วยกันซึ่งวันนี้ผมจะหยิบยกมาอธิบายให้ท่านหายข้องใจนะครับอันนี้คือรูปหน้าที่เป็นออริจินัลตั้งแต่โบราณนะครับเป็นรูปหน้าถึงศาสตร์แห่งโงเฮงนะครับซึ่งปรมาจารย์ท่านแรกนะครับซึ่งถือว่าใครก็ตามที่ศึกษาศาสตร์แห่งโงเฮงจะต้องรู้จักท่านนี้คือปรมาจารย์โมอีเหล่าโจ้นะครับซึ่งผมก็ถือว่าคือเซียงเท้าคืออาจารย์ปู่ของผมคนหนึ่งแล้วก็ยังมีท่านตักหม้อโจซือซือกงต่างก๊กเพ้งพวกนี้เป็นปรมาจารย์ขั้นบรมครูทั้งนั้นนะครับตำแหน่งที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับการดูความสำเร็จในชีวิตตำแหน่งหนึ่งบนใบหน้านะครับซึ่งผมจะดูให้กับลูกค้าทุกครั้งเป็นตำแหน่งต้นๆเลยนะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งหว่างคิ้วนะครับอยู่ตรงหว่างคิ้วสองข้างคนจีนเขาเรียกตำแหน่งนี้ว่าอิงตึงนะครับอิงตึงหรือตำแหน่งตราประทับถือเป็นใจเสี่ยงนะครับเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเป็นตำแหน่งที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตหรือความติดขัดอุปสรรคของชีวิตได้เช่นกันตำแหน่งอิงตึงนี้ที่ดีนะครับควรจะกว้างประมาณ2นิ้ว2นิ้วนี่ไม่ใช่หมายเขาว่าเอาไม้บรรทัดไปวัดนะครับ2นิ้วคือ2นิ้วของเราเองก็ใช้2นิ้วเนี่ยทาบลงไปตำแหน่งอิงตึงตรงนี้ถ้าตำแหน่งนี้กว้างได้ประมาณ2นิ้วนะครับหรือกว้างได้มากกว่านั้นอีกนิดนึงถือว่าดีมากนะครับจะประสบความสำเร็จในชีวิตคิดหวังสิ่งใดส่วนใหญ่มักจะประสบความสำเร็จมีคนให้การเกื้อหนุนอยู่เสมอแล้วก็เวลาอยากจะได้อะไรต้องการสิ่งใดก็มักที่จะมีความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่เขาต้องการแต่ถ้าเกิดตำแหน่งอิงตึงตรงนี้แคบนะครับก็หมายความว่าหัวคิ้วตรงนี้ชิดมากเกินไปนะครับทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนที่พบกับอุปสรรคในชีวิตหรือแม้แต่เวลาคิดอ่านหรืออยากต้องการสิ่งใดก็จะพบอุปสรรคในทุกครั้งไปหรือบางครั้งนะครับก็ทำให้ประสบกับความยุ่งยากในการประกอบสมาอาชีพหรืองานที่เราทำสำเร็จแล้วบางทีต้องเอากลับทำมาแก้ใหม่ก็หมายความว่าคันลอในการดำเนินชีวิตสำหรับคนที่อิงตึงหรือหว่างคิ้วตรงนี้แคบนั้นก็จะดีสู้กับคนที่หว่างคิ้วกว้างไม่ได้นะครับอันนี้คือตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอิงตึงเป็นตำแหน่งสำคัญมากๆในศาสตร์ของโง่เฮงนะครับซึ่งผมจะใช้ดูเป็นตำแหน่งแรกเวลาดูใบหน้าให้กับท่านใดท่านหนึ่งนะครับกับผมอาจารย์พงศดายุนาคทองนะครับหรือแจ็คกี้หมิงซิงแซนะครับซิงแซไฮคลาสนะครับในวงการเขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับก็วันนี้กลับมาพบกับท่านก็ถือว่าเป็นการอธิบายสิ่งสำคัญในเรื่องของโง่เฮงท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์080-555-0644วันนี้ขอลาท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ